คัมภีร์ที่สองชื่อว่าปัญจขันธาเวทนาขันธ์รูปขันธ์โทเวทนาขันธ์โทสัญญาขันธ์โทสังขารขันธ์โทวิญญาณว่าด้วยอุปทานในขันธ์ห้าอุปทานในขันธ์ห้าปัญจขันธาว่าคนเราเนี่ยมีห้าส่วนนับง่ายๆคนเรานี่มีในร่างกายของเรามีกี่กิ่งโยมเคยนับไหมมีกี่กิ่งมีอยู่ห้ากิ่งใช่ไหมแขนสองกิ่งขาสองกิ่งหัวหนึ่งกิ่งเพราะเรามาจากขันอะไรขันห้ามือของเรามีกี่นิ้วห้านิ้วถ้าคนไหนมีหกนิ้วหรือสามนิ้วปกติไหมไม่ปกติแล้วทำไมมีห้านิ้วเพราะจิตของเรามาทำงานอยู่แค่ห้าตัวเพราะนั้นมือนี่เป็นเสมือนคีย์เวิร์ดของคอมพิวเตอร์นะมันก็จะทำอยู่แค่ห้านิ้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแค่นั้นรูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธขันรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าในตัวของเราเนี่ยมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟและประกอบด้วยขันทั้งห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้รูปขันนะรูปขันกับรูปธาตุเหมือนกันหรือต่างกันรูปธาตุได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปแล้วรูปขันธ์น่ะได้แก่ดินน้ำลมไฟไหมไม่ใช่เขาเรียกได้ชื่อใหม่ว่ามหาภูตรูปนะมหาภูตแต่ว่าถ้าเป็นรูปขันธ์เนี่ยได้แก่สิ่งที่เราวันนี้คิดถึงคุณพ่อไหมคิดถึงพ่อที่ตายไหมคิดแล้วเวลาคิดถึงท่านหน้าท่านปรากฏที่ไหนปรากฏที่กายหรือที่ใจรูปที่ปรากฏในใจเขาเรียกว่ารูปขันธ์รูปปรากฏที่กายเรียกว่ารูปธาตุชักยังไงใช่แล้วนี่เนาะรูปที่ปรากฏทางใจเนี่ยความทุกข์เกิดทางความทุกข์ที่แท้จริงเกิดทางกายหรือทางใจเกิดทางใจแต่ทุกข์ทางธาตุเนี่ยทุกข์ทางรูปขันธ์เวลาเราทำงานเราเหนื่อยพักแล้วมันก็หายเนาะก็หายทุกข์แต่เวลาเราไปโกรธใครสักคนหนึ่งโกรธพอหลังจากทะเลาะโกรธกันแล้วเนี่ยพอหยุดโกรธไอ้ความทุกข์ที่เกิดในใจที่มันเถียงกันมันหายไปทันทีไหมไม่หายบางทีมันอยู่กี่วันอยู่หลายวันบางคนตายไปกูจะไม่เผาศพมึงเลยว่างั้นใช่ไหมมันอยู่ทั้งตลอดชีวิตอ่ะไอ้รูปขันแบบนั้นอ่ะไอ้รูปธาตุนี่แค่ไปทำงานหนักเหนื่อยแค่หยุดงานพักสักพักมันก็หายแล้วใช่ไหมแต่ไอ้รูปขันที่มันเกิดปรากฏในใจเนี่ยโกรธกันแล้วด่ากันแล้วหรือรักกันแล้วเนี่ยเวลาจากกันแล้วก็เป็นไงลืมทันทีไหมไม่ลืมนะฉันจะไม่ลืมเธอตลอดชีวิตเลยนะเห็นไหมไอ้รูปขันธ์ที่ปรากฏในจิตมันละยากพระพุทธเจ้าว่าให้ไปละตรงนั้นรูปที่เกิดจากความคิดแต่รูปธาตุเนี่ยไม่ต้องไปละไม่ได้หรอกคุณละเมื่อไหร่ก็นั่นเข้าไปอยู่ในโลกนั่นแหละนะแต่รูปขันธ์เนี่ยคุณต้องละถ้าไม่ละแล้วทุกข์ก็จะตลอดเวลาทุกข์จะปรากฏตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทุกข์ทางกายกับทุกข์ทางใจอันไหนมากกว่าทุกทางใจแม้แต่นอนก็ยังทุกข์นั่งเฉยๆมันก็ทุกข์ใช่ไหมแต่รูปในรูปขันในรูปธาตุเนี่ยนั่งเฉยๆมันก็ไม่ทุกข์เลยใช่ไหมมันขยับไปขยับมาซะหน่อยเนี่ยมันก็สบายแล้วแต่ใจไม่ไงใจก็ยังคิดอยู่โอ้ปีนี้เขาตั้ง3ล้านหลวงพ่อเอาไงเนี่ยไปหาที่ไหนก็หลวงพ่อถูกขอหวยเอาสักตัว2ตัวนี่เมื่อไหร่หนูจะโปรดหนี้ถ้าหนูโปรดหนี้3ล้านได้หนูมาปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเลยหลวงพ่อโอ้โหนี่มีข้อต่อเรามีเงื่อนไขด้วยนะโอ้ยงี้ยากกันนะอาตมาเจอแบบนี้เมื่อไหร่อะโยมมาปฏิบัติกันก็แล้วกันถ้าเกิดโยมบอกว่าถ้าปวดหนี้ได้เมื่อไหร่จะมาปฏิบัติถ้าปวดหนี้ได้โยมลืมวัดจะว่าไงไม่มีหลักประกันโยมมาปฏิบัติก็แล้วก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะถูกหวยเอาไว้ทีหลังเหมือนกันนะเขาก็ไม่ยอมมามีการต่อรองกันนะอันนี้คนปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเลยนะอันนี้เรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เด็กจิตเราคิดเหมือนกับเครื่องนาฬิกาคล็อกแมชชีนเนี่ยนะมันทำงานแค่นี้อยู่5ฟ้าเฟืองนะแท็กวันยังค่ำคืนยังรุ่งแต่เข็มมันบอกอะไรเราบอกวินาทีบอกนาทีบอกชั่วโมงบอกวันบอกเดือนบอกปีบอกหลายปีบอกศตวรรษทั้งที่มันทำงานอยู่กับที่แค่นี้ใช่ไหมจิตของเรามันแค่ทำงานอยู่แบบเหมือนเครื่องนาฬิกาแค่นี้แต่มันคิดสารพัดเรื่องเป็นหมื่นเรื่องแสนเรื่องต่อวันน่ะแต่มันทำงานอยู่แค่5ตัวเนี่ยเหมือนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนาะมันมีคีย์อยู่ไม่กี่ตัวแต่เราทำงานได้เป็นร้อยอย่างพันอย่าง
อันเดียวกันเพราะฉะนั้นในตัวที่จิตมันทำงานด้วยขันห้าเรียกว่าเป็นปรมัตถ์นี่ทำงานอยู่แค่นี้แต่สมมติของมันมาเป็นสารพัดเป็นวันเวลาเดือนปีอะไรสารพัดอย่างมาจากแค่นั้นดังนั้นท่านก็สรุปว่าชีวิตของเรามันมีแค่นี้นะถ้าสี่ขันห้าโอ้ถ้าจะเรียงนี้ไม่จบแน่คืนนี้เนาะไม่ต้องได้สวดกันแล้วเอาแค่นี้พอปีหน้าให้ฟังใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอกลับบ้านดึกแน่เลยเนี่ยมาเดินทางมาไกลนั่นเองอันเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านไปแสดงธรรมเรื่องนี้ในสวรรค์ในสวรรค์ชั้นที่4เอพวกนักธรณีวิทยามันก็ว่าไอ้สันเจาะน้ำมันไปแทบจะทะลุไปอีกข้างหนึ่งก็ยังไม่จะเจอนรกแล้วท่านก็ยิงจรวดล็อกเก็ตขึ้นไปถึงโลกพระจันทร์ก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นหนึ่งนะบนสวรรค์เนี่ยจะขึ้นไปถึงโลกอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจอสวรรค์จากชั้นมาอยู่ตรงไหนกันแน่ขุดลงไปใต้ดินก็จะทะลุโลกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้เจอนรกสักหลุมขึ้นไปบนฟ้าจนทะลุถึงโลกอาจารย์ถึงพระอาทิตย์อยู่แล้วมันก็ยังไม่เจอสวรรค์จากชั้นเลยมันอยู่ที่ไหนกันแน่มันจะต้องเป็นมิติอย่างใดอย่างหนึ่งกันแน่นะเพราะฉะนั้นเพื่อความที่จะไม่ย่นเยอะเหลืออีกช่าง5คัมภีร์เอาประเทศต่อปีต่อไปก็แล้วกันเอาวันนี้แค่2คัมภีร์ก็พอแล้วนะเดี๋ยวย่นเยอะแน่นอนทีนี้เมื่อถามว่าพระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมในสวรรค์ชั้นที่4คือชั้นดุสิตเพราะเป็นที่ประทับของบุคคลที่เป็นพุทธมารดาเนี่ยเวลาถึงสิ้นพระชนไปจะต้องไปเกิดสวรรค์ชั้นที่4เพราะคนที่เกิดในสวรรค์ชั้นที่4มีคน2ประเภท1เป็นพุทธมารดามาพุทธมารดาพระพุทธของพระพุทธเจ้าทั้งหลายต้องไปเกิดที่นั่น2พระโพธิสัตว์ก่อนที่จะมาตรัสรู้ต้องไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตเพราะในสวรรค์ชั้นนี้จะมีคนอยู่2ประเภทแต่ว่าเวลาจะแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องพากันลงมาฟังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงอามาก็ถามเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมจะไม่แสดงที่ชั้นดุสิตซะเลยเพราะอะไรจึงมาก็คิดไปคิดมาโอ้สวรรค์6ชั้นเอ๊ะในร่างกายของมนุษย์นี่มันมีอะไรนะสวรรค์มาจากคำว่าภาษาบาลีว่าสุคติลองวิเคราะห์ตามศัพท์ดูสุคติแปลว่าไปดีมาดีใช่ไหมไปสบายมาสบายอยู่สบายกินอร่อยใช่ไหมสุคติเนี่ยนะถ้าไปทุคติคือไปไม่สบายมาไม่สบายทุคติมาจากคำว่าทุคติท่านบอกว่ามี4อย่างก็คืออบายทุคติวินิบาตนรกหรือนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานใช่มั้ยมีอบายภูมิทั้ง4เนี่ยแปลว่าทุคติแปลว่าไม่สบายมาจากคำว่านิริยะนิริยะมาจากคำว่านรกนิริยะแปลว่านรกคือตรงไหนที่มันนะบวกอริยะแปลว่ามันไม่ดีมันไม่ประเสริฐมันไม่งามมันไม่สวยไม่สบายแปลว่ามันไม่ประเสริฐนะบวกอริยะเป็นนริยะนริยะย่อมาเป็นนรกอ๋อมาจากนี่เองที่เป็นนรกคือที่ไหนเราไปอยู่แล้วมันไม่สบายไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สะดวกอยู่ที่ไหนก็ตามนอนยังไงมันไม่สบายกินยังไงไม่อร่อยอย่างนี้เรียกว่ามันไม่สบายมันไม่สะดวกเรียกว่านรกกินแล้วดีไปดีมาดีกินแล้วอร่อยนอนสนุกนอนหลับสบายเป็นสุคติแปลว่าสวรรค์งั้นเราก็ไปนรกทุกวันไปสวรรค์ทุกวันดีงั้นใช่ไหมคนนั้นโบราณเขาเลยสรุปว่านรกสวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินโยมได้ยินบ้างหรือเปล่าหายใจทุกครั้งนะถ้าตอนเช้ามาเนี่ยเอามาฝึกลมหายใจให้โล่งก่อนนะวันไหนที่ตื่นขึ้นมาถ้าหากหายใจยังไม่โล่งทั้งสองปอดเนี่ยมายังจะยอมไม่ได้วันนั้นต้องหายใจให้โล่งทั้งสองข้างเพราะการหายใจโล่งทั้งสองข้างนั้นมันถึงหมายถึงการเปิดประตูสวรรค์วันนั้นทั้งวันจะไม่ทุกข์เลยเพราะนั้นเอามาเวลาเปิดคอร์สเนี่ยวันที่25ถึงวันที่31เราจะเปิดคอร์สลมอยู่ที่วัดอะไรนะพระหัวฝายพระธาตุดอยหัวฝายนะถ้าใครอยากไปสวรรค์ไปรู้จักนรกก็ไปที่นี่ก็แล้วกันนะวันเราจะมาเปิดประตูนรกเราไปปิดประตูมาเปิดประตูสวรรค์มาปิดประตูนรกกันวันนั้นนะฮะ5 วัน 7 วันลงไปดูนะจะเปิดไม่ได้หรือปิดไม่ได้ทีนี้สาเหตุที่ไปแสดงธรรมในชั้นดุสิตเพราะเป็นที่อยู่ของพุทธมารดาแต่ว่าละวาแสดงธรรมต้องมาแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงเอามาก็
คิดพิจารณาเรื่องนี้เพราะอะไรต้องมาแสดงธรรมชั้นนี้ก็มาวิเคราะห์ว่าจาตุมหาราชแปลว่าอะไรจาตุบวกมหาราชะแปลว่าจาตุมหาราชแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทั้งสี่ทิศผู้เป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่เอ๊ในกายในกายในใจของเราอะไรเป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่โยมพอจะรู้ไหมเกิดมาเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ในที่ที่สี่ร่างกายของเราเนี่ยอะไรเป็นใหญ่ที่ที่สี่ดินน้ำลมไฟเหรอเป็นใหญ่สัญลักษณ์ว่าดินน้ำลมไฟของเราดีหรือไม่อยู่ที่ไหนอยู่ในอวะส่วนไหนอาตมานี่สวรรค์ไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยต้องใส่สวรรค์ปลอมเนี่ยคือใส่แว่นตาไม่ค่อยดีแล้วตาเป็นสัญลักษณ์ว่าสุขภาพทุกส่วนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจเพราะนั้นตานี้เป็นใหญ่ในที่ทั้งสี่มองไปที่ตะวันออกก็ได้มองที่ตะวันตกก็ได้มองไปที่ข้างหลังก็ได้มองไปที่เบื้องหน้าเบื้องหลังข้างซ้ายข้างขวาได้หมดเป็นใหญ่ในที่สี่เพราะนั้นถือว่าเป็นจาตุมหาราชและตาที่จะดีนั้นจะต้องมีเท้าทั้งสี่เท้าทั้งสี่ก็ได้เท้าอะไรเท้าชนตรสเท้าวิรุณหะเท้าวิรูปักและเท้าเวสวรรค์นะเอ๊เท้าทั้งสี่มันทำแม่งทำแม่งนะชนตรสแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งธาตุอ๋อทศรถก็แปลว่าธาตุดินนั่นเองมันทรงไว้ซึ่งรถทั้งหลายต้นไม้ที่ปลูกลงบนดินนะมันมีรถสารพัดรถใช่ไหมแต่ดินมันมีรถอะไรนะเอาปลูกตรงนี้ทุเรียนก็ปลูกตรงนี้ฝรั่งก็ปลูกตรงนี้กระท้อนก็ปลูกตรงนี้ขนุนก็ปลูกตรงนี้ปลูกในที่ดินเดียวกันแต่รถออกมาเหมือนกันไหมรถหวานรถขมรถเปรี้ยวออกมารถต่างๆกันเรียกว่าทศรถทรงไว้ซึ่งรถนานารถต่างๆนานาเรียกว่าธาตุดินเท้าทศรถเราจะเรียกว่าธาตุมันก็ไม่เป็นปรมัตถ์ไปท่านจึงเรียกว่าเท้ามันจะได้เป็นปุคคลาธิฐานเท้านั้นเท้านี้มาจากคำว่าธาตุนั่นเองเออน่าแปลกใจเนาะโบราณนี่ฉลาดเนาะเข้าใจใช้สมมุตินะนี่เท้าทศรถรักษาแผ่นดินนะเวลาเราจะไปมีการมีงานอะไรอย่าโดดต้องไปตั้งศาลเพียงตาบูชาเท้าอะไรทั้งสี่ใช่ไหมเท้าทศรถเท้าวิรุณหะได้แก่เมื่อกี้ก่อนที่เราจะแสดงธรรมขณะสวดมนต์อะไรตกลงมาฝนตกลงมานั้นเขาเรียกวิรุณพระวิรุณลงมาละมาจากพระวิรุณหะพระเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระวิรุณใช่ไหมก็มาจากเท้าวิรุณหกนั่นเองคือน้ำธาตุน้ำเท้าวิรูปักวิรูปักเขหิเมเมตังเมตังเอลาปะเทหิเมเท้าวิรูปักก็คือพยาวายุพายุนั่นเองโอ้ปีนี้เท้าวิรูปักรุนแรงเนาะหมู่บ้านที่จะมาอยู่นะสามหมู่บ้านพังไปเกือบ200หลังคาโดนไหมทางจังหวัดทางอำเภอไม่สอดโดนไหมโดนพายุไหมปีนี้โอ้ที่ที่แพร่นี่แรงมากเลยเนาะทางอีสานแรงนั่นน่ะพายุแรงเขาเรียกว่าเท้าวิรูปักนะเรียกว่าธาตุลมนะเท้าวิรูปักเรียกว่าธาตุลมแล้วก็อันสุดท้ายธาตุอะไรธาตุไฟเรียกว่าท้าวเวสอะไรท้าวเวสสุวรรณคือยักษ์นะธาตุไฟสมมุติว่าเป็นยักษ์โอ้หน้ามันยักษ์เลยนะอะไรตรงนี้ใช่ไหมอะไรตาถลนออกมาจากเบ้าไปมันโกรธหน้ามันยักษ์นะนั้นธาตุไฟเผาเขาเลยใช่ไหมธาตุเวลาเมื่อไรธาตุไฟเผาขึ้นมาตัวเราเป็นไงสั่นนะตาถลนหูตาอะไรต่างแสดงว่าไฟมันเผาข้างในแล้วนั้นเขาเรียกว่าไฟธาตุไฟกำเริบเรียกว่าไฟนรกเผาขึ้นมาข้างในเคยมีบ้างไหมเคยตกนรกบ้างไหมคนไหนเคยโกรธนี่เคยตกนรกท่านนั้นอันนั้นคือไฟนรกนั่นนะมันไหม้ที่ใจเราก่อนแต่ถ้าหากว่าตอนนี้จนไปเราตายเนี่ยถ้าเราดับไฟกองนี้ไม่ได้ถ้าหลับบุ้งปั๊บเนี่ยไฟตัวนี้ไปติดใส่ไฟอะไรไฟนรกของจริงเลยถ้าเราไม่สามารถดับความโกรธให้ดับสนิทได้ในขณะมีชีวิตอยู่นะตายไปไฟตัวนี้มันจะไปติดใส่ไฟตัวนั้นดับได้หรือยังโอ้อย่าประมาทนะโดยเฉพาะผู้เฒ่าทั้งหลายนี่นะยังโกรธอยู่หรือเปล่าผู้เฒ่าทั้งหลายต้องถามตัวเองนะถ้าเป็นผู้เฒ่าอายุ60 70ขึ้นไปแล้วยังโกรธอยู่เนี่ยระวังให้ดีนะไปข้างหน้าไปเจอใส่ไฟจริงละไปต่อใส่ไฟนรกจริงละ
พึบเลยล่ะนะส่วนจะเป็นนรกขุมไหนแล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็เผาตั้งแต่อยู่บนเตียงแล้วใช่ไหมเราไปดูคนไข้อ่ะผู้ป่วยใช่ไหมเผาร้องอดอวยนะเพราะฉะนั้นเองญาติธรรมหลายคนที่มาปฏิบัติในวิธีการหัวเทียนเนี่ยเขามีสติสัมปชัญญะประคองตนเองเขาสั่งไว้เลยนะเวลาฉันเป็นอะไรไม่ได้สติพวกแกอย่าสั่งลูกเอาไว้นะอย่าไปโรงพยาบาลนะเอาฉันไปนอนอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็กางมุ้งแล้วพวกเธอเลยถอยออกมาจนกว่าฉันจะเงียบไปแล้วเข้าไปจัดการได้อันนี้ญาติโยมที่คนผู้เฒ่าผู้แก่ในสายงานของพระเทียนนะหลายคนทำอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเจริญสติสัมปชัญญะดับไฟนรกได้คนไหนที่เจริญสติสัมปชัญญะอยู่เป็นประจำแล้วสามารถประคองสติสัมปชัญญะจนถึงวินาทีสุดท้ายไม่หลงสติเมื่อใดหลงสติแล้วโอกาสที่จะลงนรกนั้นเยอะหรือไปอบายแต่ถ้าเราประคองสติสัมปชัญญะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเราจะไม่ตกนรกเพราะมัจจุราชมองไม่เห็นเรามัจจุราชคืออะไรมัจจุราชคือความเจ็บป่วยที่เราทนไม่ได้มันบีบคั้นเราสมมุติความเจ็บป่วยที่ทนไม่ได้จนแสดงออกมานั้นคือพยามัจจุราชมัจจุแปลว่าความกลัวตายเรากลัวตายหรือแสดงอาการต่างๆออกแต่อาการที่จะกลัวตายเพราะเราเจ็บใช่ไหมแต่ถ้าเราถูกอาการเจ็บปวดบีบคั้นและจนแสดงอาการนั้นออกตัวความเจ็บปวดที่ทนไม่ได้เรียกว่าพยามัจจุราชมันเจ็บในขั้นพยามันไม่ใช่เจ็บธรรมดานะเพราะฉะนั้นถ้าคนไหนกลัวนรกหรือกลัวอบายก็ต้องเจริญสติสัมปชัญญะจนไปถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเราจะไม่ตกนรกอันนี้มารับประกันเลยนะท่านนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอ่ะที่จะไม่ตกนรกอ่ะเพราะพระโสดาบันเนี่ยมีสติสัมปชัญญะถึง 25% แล้วนะแต่ถ้าเราเป็นพระสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยก็ 50% 80% 100% เนี่ยสบายมากเลยใช่ไหมแต่พระโสดาบันนี่ยังเสี่ยงเหมือนกันนะยังร้องไห้อยู่พระโสดาบันเพราะฉะนั้นแต่ก็พระโสดาบันนั้นดับความโกรธได้เร็วแค่กระทบปั๊บขุ่นมัวนิดหน่อยก็เดี๋ยวก็ดับละแต่ไม่เหมือนปุถุชนคนทั่วไปบางทีกระทบด่ากันวันนี้ก็จะหมดได้หลายชั่วโมงบางทีเป็นวันยังไม่ดับเลยไฟนรกที่ติดอยู่แต่ของพระโสดาบันติดแป๊บเดียวก็ดับแต่บางคนโกรธนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โกรธกันเมื่อนั้นไม่สบายใจเมื่อนั้นไฟนรก ยังไม่ดับนะดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าปัญจขันธารูปขันโธดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าในสวรรค์มีทั้ง6ชั้นชั้นแรกเรียกว่าชั้นจาตุมหาราชชั้นที่2ชื่อว่าชั้นอะไรนะดาวดึงนี่มีสอเสือกรันด้วยนะถามว่าทำไมมีสอเสือกรันเพราะมันแผงมาจากข้าวตาวะติงสาตาวะติงสาแปลว่าอะไรแปลว่า33เพราะในตัวของเรามีอาการทั้งหมดเท่าไหร่32ใช่ไหมอวะ32ส่วนประกอบด้วยจิต1ดวงเป็น33เพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่มีอาการ32ครบไม่ใบบอดเสียจริตไม่พิกลพิการเรียกว่าอาการครบ32แล้วก็ใจปกติด้วยคนนั้นเรียกว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงที่คนที่สวรรค์ชั้นดาวดึงดีนั้นพิสูจน์อาการ32ปกติพิสูจน์ที่หูไม่หนวกหูไม่บอดหูฟังอะไรชัดเจนเพราะนั้นเวลาแสดงธรรมต้องฟังที่หูจึงมาแสดงสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะไปฟังประเทศให้จมูกฟังได้ยินไหมประเทศให้ลิ้นฟังไม่ได้ยินนะประเทศให้ตาฟังไม่ได้ยินต้องฟังด้วยหูไม่ได้ฟังด้วยตาไม่ได้ลิ้มด้วยรสไม่ได้สัมผัสด้วยสัมผัสแต่ว่าสัมผัสด้วยหูเพราะนั้นตาวติสาว่าหูดีนั้นต้องฟังเสียงครบ32เสียงและมีใจที่ตั้งใจใส่บางคนฟังธรรมะทั้งการนี่จำไม่ได้เลยนะประเทศอะไรเพราะอะไรเพราะจิตไม่ได้อยู่มีอาการครบ32แต่ขาดอาการ33คือจิตไม่ได้อยู่กับกายพระพูดที่นี่แต่ว่าใจไปคิดเรื่องอะไรวันนี้กูกลับไปกูจะไปกินอะไรวะพรุ่งนี้กูจะทำอะไรเมื่อคืนนี้จะทำอะไรไปคิดแต่เรื่องอื่นกายกับใจไม่ได้อยู่กันเรียกว่าอาการไม่ได้อยู่ในอาการ33มีอาการ32ก็จริงนั้นเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงดาวดึงคือตาชั้นพอจะนึกออกแล้วใช่ไหมตาดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชหูดีเรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึงต่อไปตาหูจมูกดีจมูกสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามา
ทำไมจึงชื่อว่ายามาใครเป็นยามของชีวิตใครเป็นยามของจิตใจยามของชีวิตมีกี่คนโยมเป็นชาวพุทธมานานยามของชีวิตมีกี่คนหายใจเนี่ยวันหายใจกี่ครั้งหายใจแค่2ครั้งคือหายใจเข้ากับหายใจออกมี2อันยามของชีวิตคือยามาสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่าสวรรค์ชั้นยามาเพราะลมหายใจนี้เป็นยามของชีวิตนั้นโบราณอาจารย์จึงเอาลมหายใจมาเป็นอุบายกรรมฐานเสียเลยนะว่าหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทหรือนับก็ได้แต่มันมีแค่2หายใจเข้าและหายใจออกหายใจลึกและหายใจตื้นแค่นั้นเองคนส่วนใหญ่หายใจลึกหายใจตื้นหายใจตื้นเพราะฉะนั้นคนถึงโกรธง่ายแต่คนหายใจลึกโกรธยากเพราะอะไรเพราะหายใจตื้นมันจะเกิดทุกขเวทนามันอึดอัดง่ายเพราะหายใจไม่ทะลุปอดเพราะนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยมาต้องบำบัดสวรรค์ชั้นนี้ก่อนชั้นยาวมาคือต้องพระทิเบตวันไหนท่านจะวันนี้จะออกไปทำธุระภายนอกบ้านเนี่ยสำเร็จหรือไม่สำเร็จเขาจะพิสูจน์ที่ลมหายใจตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาจะมาทำลมปราณมาทำลมปราณให้หายใจโล่งทั้งสองจมูกเสียก่อนวันนี้แก้ไขอย่างไรหายใจมันก็ติดขัดแสดงวันนั้นจะออกไปทำอะไรธุระข้างนอกเนี่ยไม่ดีไม่สำเร็จหายใจดีบ้างไม่ดีบ้างดำผสมมันเสร็จแค่ครึ่งเดียววันนั้นหายใจไม่ดีฝืดหายใจหมูกหายจมูกหายใจตีบตันวันนั้นเขาจะอยู่บ้านทั้งวันเลยแต่วันไหนรู้สึกหายใจเข้าออกโล่งโปร่งดีเขาจะรีบออกไปทำธุระสำคัญเพราะวันนั้นทำอะไรก็สำเร็จเพราะหายใจมันโล่งทะลุปอดทะลุสะดือเรียกว่าลมปราณเพราะนั้นประวัติเรื่องลมปราณจึงสอนกันที่ทิเบตทิเบตเขาสอนกันว่ายังไงจึงสอนกันว่าฟังเสียงทุกเสียงเหมือนเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นนี่เป็นสโลแกนสำหรับย่อๆของพุทธศาสนาแบบทิเบตจำได้ไหมเอาจำได้ว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามฟังเสียงว่าพร้อมกันหนึ่งสองสามฟังเสียงทุกเสียงเป็นเสียงสวดมนต์ดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานที่นั่นอยู่ที่ไหนโมโหที่นั่นเป็นไงอยู่ที่ไหนตกนรกที่นั่นไม่เอานะอยู่ที่ไหนนิพพานนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานแปลว่าเย็นเย็นอกเย็นใจก่อนที่เราจะเย็นแบบถาวรเราก็ต้องเย็นแบบอะไรชั่วคราว temporary cool ซะก่อนใช่ไหมคือหมายความว่าเย็นชั่วคราวซะก่อนคือหมายความว่าเย็นเรื่อยๆพอเย็นบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็เป็น permanent coolเย็นตลอดการไอ้การตลอดการได้มันก็ต้องเป็น temporary ซะก่อนคือชั่วคราวซะก่อนนะดังนั้นไปที่ไหนก็นิพพานที่นั่นถ้าใจของเรานิพพานใจเราเป็นเย็นเรารู้ได้ไงว่าคนใจเย็นเหมือนต้นไม้ดอกไม้เวลามันเย็นดอกมันจะเป็นไงบานสะพรั่งคนไหนใจเย็นเป็นหน้าจะเป็นไงบานแต่คนไหนใจแย่เป็นไงหน้าเหงาหน้าเศร้าหน้าตมหน้าหิวเหมือนดอกไม้อะใช่ไหมเวลาน้ำไม่มีหน้าดอกก็จะหิวชั้นใดก็ชั้นอยู่ที่ไหนให้นิพพานที่นั่นแต่เราบอกว่าดูคนทุกคนเป็นพระพุทธเจ้าก็คือแล้วถ้าดูคนที่เราไม่ชอบหน้าเอ๊ก็เขาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราไปชอบไม่ไปรังเกียจคนคนนั้นเท่ากับรังเกียจใครรังเกียจพระพุทธเจ้าถ้าด่าเขาเท่ากับด่าใครด่าพระพุทธเจ้าบาปไหมเพราะฉะนั้นเวลาลูกทำอะไรผิดจะไปด่าลูกไม่ได้นะต้องทำยังไงต้องสอนไม่เอาไปไงฆ่าโทษไม่เอาอะไรก็ลงโทษต้องตามลำดับนะปุ๊บปั๊บจะไปด่าเลยไม่ต้องสอนให้สติเขาซะก่อนแต่ถ้าเราไม่มีสติจะให้สติเขาได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคือจะต้องทำอะไรต้องเจริญสติแล้วเจริญบ้างได้ยังไงบางคนยังไม่ได้เจริญเลยนะแล้วใช้สติไปไหนไปใช้ลูกไม่เข้าท่ากับใส่ทันทีสามีไม่เข้าท่ากับใส่ทันทีภรรยาไม่เข้าท่ากับใส่ทันทีตกนรกทุกครั้งแล้วจะดูเป็นพุทธเจ้าได้ไงอ่ะใช่ไหมมันไม่ทันได้ดูแล้วเพราะไม่มีสติเพราะพุทธะแปลว่าผู้รู้ตื่นเบิกบานนะดังนั้นทำใจให้รู้ตื่นเบิกบานเรียกว่าเป็นพุทธะได้สวรรค์ชั้นที่3แล้วนะเดี๋ยวจะไม่จบ6ชั้นนี้นะสวรรค์ชั้นที่4ชื่ออะไรนะดุสิตดุสิตมาจากคำว่าตุสิตะ
ดุสิตะแปลว่าปุ่มรับรสได้ถึงพันรสสหัสรสพันปุ่มลิ้นของเราเนี่ยรู้ไหมว่าเห็นเป็นจุดเล็กๆเนี่ยจุ่มจอมน้ำลายมันมีอยู่พันจุดนะไปนับดูก็ได้ไหวไหม นับจุดเล็กๆที่ปลายที่ลิ้นทั้งหมดเข้าลงมันมีอยู่พันจุดมันรับลิ้นรับรสได้เป็นที่หลั่งออกซึ่งน้ำย่อยเพราะฉะนั้นทำไมพุทธมารดาจึงเกิดในชั้นนี้อามาก็สงสัยเอ๊ะเขาคนตายแล้วไปเกิดที่นั่นเป็นพุทธมารดาเมื่อพรรษาที่7พระองค์เผยแผ่ศาสนามาไปโปรดประยุรญาติมารู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอยากจะพักท่านก็เลยเสด็จไปที่เชิงเขาหิมาลัยเชิงเขาหิมาลัยอากาศเย็นสบายเนาะหน้านั้นหน้าในช่วงเดือนพรรษาเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยทางบ้านเราเป็นฤดูฝนใช่ไหมแต่ทางอินเดียในช่วงนั้นมันเป็นฤดูเขาเรียกซัมเมอร์อากาศดีมากเลยเชิงเขาหิมาลัยเป็นซัมเมอร์แบบคล้ายๆตะวันตกนะอากาศดีมากท่านก็ไปพักที่นั่นเราก็สมมุติที่นั่นว่าเป็นสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะอะไรเพราะว่าไปเจอแม่บ้านคนหนึ่งที่ทำอาหารอร่อยมากเหมือนกับเรานึกถึงว่าภูเขาสูงๆบ้านเรามักจะมีรีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทแล้วก็จะมีรีสอร์ทดีๆอันนี้สมมุติเอาน้ำท่านไปเอาสวรรค์มาไว้บนดินได้ไงเดี๋ยวผิดตำรานี่อันนี้สมมุตินะสมมติเป็นอย่างนั้นท่านไปแสดงทำไปพักที่นั่นปรากฏว่ามีแม่ครัวของรีสอร์ทแห่งหนึ่งปวารณาตัวถวายอาหารท่านตลอด3เดือนแล้วท่านก็แสดงธรรมโปรดแม่ครัวคนนี้แม่ครัวคนนี้ตามปกติแล้วจะเป็นเขาเรียกพวกที่มีตระกูลสูงคนผู้ดีสูงแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะพากันไปเฝ้าฟังธรรมของพุทธเจ้าทุกวันเรียกว่าพวกเทวดาและทำอาหารอร่อยมากบอกว่าลิ้นเป็นตัวรับรสนี่เป็นที่เกิดของพุทธมารดาพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาถึง3ครั้งก่อนที่เราจะประทานอะไรครั้งแรกท่านใช้ว่ายถาปัจจยังครั้งที่2ขณะบริโภคท่านให้ใช้ปฏิสังขารอยู่บริโภคขณะบริโภคลืมพิจารณาท่านไปพิจารณาอีกซ้ำอีกเรียกอัจฉมยาอะไรก็ตามที่บริโภคปัจจัย4ท่านให้พิจารณาถึง3ครั้งเสมอโดยเฉพาะอาหารเพราะด้านอาหารเป็นตัวรับรสถ้าใครพิจารณาขณะเสพรสอร่อยได้พิจารณาตรงนั้นความรู้จะเกิดในระดับแม่ของพระพุทธเจ้าอะเป็นแม่ของความรู้เลยในการเสพสุขทั้งหลายถ้าเราพิจารณาได้ทันนะส่วนใหญ่เราพิจารณาทันไว้ขณะที่เรามีความสุขเนี่ยเราพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่หนึ่งนี้แต่พิจารณาแบบนี้ไม่ทันเรียบร้อยไปแล้วนะพระก็ปฏิสังขโยไปตามประเพณีอย่างนั้นนะความจริงมันก็อร่อยเต็มที่เต็มคราบไปเสียเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาพิจารณารสอร่อยของอาหารตรงนั้นทันเนี่ยรสอร่อยต่างๆทันแล้วก็ถอนความพอใจไม่พอใจจากรสอร่อยนั้นได้เรียกว่าเป็นความรู้ระดับพุทธะเลยเดียวเป็นระดับความรู้แม่ของพุทธะแม่ของความรู้จะเกิดตรงนั้นเป็นยอดของความรู้จะเกิดตรงนั้นเรียกว่าเป็นที่สถิตของพุทธมารดาและปากหรือลิ้นของเราทำหน้าที่ได้กี่อย่างทำหน้าที่กี่อย่างปากกับลิ้นของเราทำที่ได้กี่อย่าง1คำว่าหลายอย่างลองนับมาสัก2อย่างดิมีอะไรบ้างพูดด้วย1พูด2กินก็รับอาหารก็เดียวกันนั่นแหละก็หน้าที่2อย่างคือ1รู้รสอาหาร2ใช้พูดการรู้รสอาหารเป็นหน้าทำให้เกิดพุทธมารดาการที่สามารถอบรมสั่งสอนของผู้อื่นได้ทำหน้าที่เป็นพระโพธิสัตว์เพราะนั้นสวรรค์ชั้นนี้จึงเป็นที่บันเป็นที่สถิตของเทพ2ประเภทใหญ่ๆคือพุทธมารดากับพระโพธิสัตว์ในแง่ของสมมุติในแง่ของปรมัตถ์สวรรค์ที่4ได้แก่ลิ้นเพราะนั้นในประเทศไทยของเราเป็นประเทศสวรรค์ชั้นดุสิตมากที่สุดในโลกสามารถประกาศครัวว่าครัวโลกครัวโลกได้เพราะอะไรในต่างประเทศเนี่ยเรามีร้านอาหารไทยแทบทุกประเทศที่มาไปมาเขาต้องถามหาร้านอาหารไทยซะก่อนแม้ว่าเจ้าของร้านจะไม่ใช่คนไทยก็ตามนะเป็นใครไม่รู้เป็นเกาหลีญี่ปุ่นจีนแขกเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าอาศัยคนไทยเป็นอะไรเป็นคุกอาศัยคนไทยเป็นคนปรุงก็เรียกว่าไทยฟู้ดแม้ว่าร้านนั้นจะไม่ใช่เจ้าของคนไทยไม่ใช่คนไทยเป็นเจ้าของก็ตามเรียกว่าไทยฟู้ดแล้วเขาเข้าก่อนเพราะเป็นไง
มันอร่อยเพราะอะไรคนไทยจึงทำอาหารอร่อยเพราะอะไรเพราะอาศัยพระเป็นใครเป็นคนชิมอาศัยพระชิมนะวัดนี่เป็นเชิญชวนชิมอย่างดีทีเดียวนะมีงานอะไรก็ที่ต้องถ้าผ่านแบรนด์พระว่าใช้ได้หรือไม่ก็ใช้ได้แล้วพระฉันอาหารทุกบ้านนะทุกรถนะเพราะนั้นได้ทำบุญด้วยอาหารมากเพราะนั้นคนไทยจึงทำร้านอาหารขึ้นยังไงไม่ว่าที่ไหนในโลกเพราะเราทำบุญด้วยอาหารนะทำบุญด้วยอาหารหนังสืออย่าเพิ่งเก็บนะครูตายเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสวดกุศลาแปลนะพร้อมกันนะใกล้จะจบแล้วเนี่ยหลวงพ่อจะเทศน์ทั้งคืนไม่ไหวนะเดี๋ยวโยมไม่ได้กลับบ้านนะมาถึงสวรรค์ชั้นที่ไหนแล้วเนี่ยใกล้จะจบแล้วอีกสองชั้นสวรรค์ชั้นที่ห้าชื่ออะไรนะนิมานรดีสวรรค์ชั้นนี้ได้แก่อะไรในเมื่อตาคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชหูสวรรค์ชั้นดาวดึงจมูกสวรรค์ชั้นยามาลิ้นสวรรค์ชั้นดุสิตกายสวรรค์ชั้นที่อะไรอ่ะท่านที่ห้าใช่ไหมจะนิมานรดีทำไมจึงเรียกนิมานรดีเพราะว่าผู้พอใจในนิมิตได้ทุกอย่างตามต้องการเนรมิตได้ตามต้องการจิตเนี่ยมันจะสั่งอะไรมาถ้ากายไม่ทำตามเนี่ยไม่นิมิตให้ไม่สร้างให้เนี่ยจะสำเร็จประโยชน์ไหมวันหนึ่งคุณคิดกี่เรื่องและคุณทำได้กี่เรื่องร่างกายของเรานิมิตสร้างได้ทันตามที่ใจคิดไหมไม่ทันหรอกนะถ้าคนไหนคิดอยากจะทำโน่นทำนี่แต่ทำไม่ได้สักอย่างเนี่ยนี่เรียกว่าสวรรค์ชั้นที่5และที่6ไม่สัมพันธ์กันคนเราตกเป็นทาสของความอยากอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะทำแต่ที่สุดทำไม่สำเร็จสักเรื่องหนึ่งนั้นเรียกว่าเราจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะสวรรค์ชั้นที่5ที่6ไม่สวรรค์ชั้นที่6รวบกันเลยเพราะมันเป็นสัมพันธ์กันปรนิมิตสวดีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นคำว่าปรไปผู้อื่นนะนิมิตสวดีมีอำนาจในการสั่งผู้อื่นให้ทำตามกายใจสั่งให้กายทำโบราณจึงเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะก็คือจิตนั้น เป็นสวรรค์ชั้นที่6เพราะนั้นสวรรค์ชั้นที่5ได้แก่กายเพราะอะไรกายเน้นชอบอบอุ่นชอบสัมผัสชอบนิ่มนวลชอบนุ่มนิ่มชอบเย็นสบายเป็นสวรรค์ใช่ไหมเป็นสุคติชอบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยไปติดรสทางตาอร่อยตาชอบดูหนังตลอดโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเนาะมี Facebook มี LINE มี YouTube มีสารพัดอย่างดูได้ทั้งวันโลกก็เลยจากโลกกลมกลายเป็นโลกสี่เหลี่ยมกลายเป็นโลกสังคมกลมหน้ากลายเป็นโลกมือถือนะโลกก็เลยแคบมาแค่สี่เหลี่ยมไม่ครบ360เหลี่ยมละมันเหลือแค่สี่เหลี่ยมนะดังนั้นจะเห็นว่านี่คือตาสวรรค์ทางตาสวรรค์ทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ย เรารู้จักว่ากายนั้นชอบนุ่มนิ่มชอบนุ่มนวลเราก็จึงต้องเวลาร้อนเกินไปแล้วก็เปิดพัดลมบ้างติดแอร์บ้างเวลาหนาวเกินไปแล้วก็ติดฮีทบ้างปรับให้มันได้สวรรค์วันนั้นราคาสวรรค์เป็นไงชั้นนี้แพงไหมแพงนะแพงเพราะฉะนั้นเรานอนคนเดียวนอนคนเดียวเปลี่ยวกายแสนสบายแต่ไม่สนุกนอนสองครองทุกแสนสนุกแต่ไม่ชอบอันไหนชอบสบายหรือชอบสนุกคนธรรมดาชอบสนุกคนไม่ธรรมดาต้องชอบสบายใครบ้างชอบสบายยกมือขึ้นโอ้ใครบ้างชอบสนุกยกมือขึ้นคนที่ไม่ยกมือแสดงว่าชอบทั้งสองอย่างโอ้อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกอยู่สองคนครองทุกแสนสนุกแต่ไม่สบายไม่สนุกนั้นเป็นบุญแต่สบายนั้นเป็นกุศลเพราะฉะนั้นจะเอากุศลแล้วเอาบุญดีเอากุศลดีกว่าเนาะจะได้สบายแต่สนุกนั้นมันมีโรคไงกินสนุกลิ้นอร่อยลิ้นกินเยอะๆไปไงก็ตกนรกแล้วจากสวรรค์ก็กลายเป็นนรกทันทีแล้วก็ร่างกายตอนแรกได้สัมผัสคนจึงอยู่เดียวไม่ได้ต้องได้สัมผัสให้สนุกที่สุดเพราะฉะนั้นสัญชาตญาณแห่งการสืบพันธุ์จะเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์ทั้งหลายด้วยสวรรค์ชั้นนี้เราก็จึงแตกลูกเล่าเหล่าล้าออกมาด้วยสวรรค์ชั้นที่5นั่นเองคนก็เลยไป
บริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจนครบสวรรค์5ชั้นแล้วใครเป็นคนสั่งสวรรค์ชั้นที่6ถ้ามันสั่งไปสวรรค์สวรรค์คู่กับอะไรคู่กับนรกดีใจคู่กับเสียใจแต่ถ้าเป็นใจดีเป็นกุศลหรืออกุศลใจดีเป็นกุศลถ้าดีใจเป็นอกุศลโอ้ไปพูดงั้นไม่ได้เนาะเดี๋ยวใจดีเป็นอกุศลคำว่ากุศลอกุศลแปลว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดเท่านั้นไม่ได้แปลว่าดีหรือไม่ดีคนทำอะไรด้วยความฉลาดเรียกว่ามีกุศลเรียกว่ากุศโลบายคนทำอะไรด้วยความไม่ฉลาดเรียกไม่มีกุศโลบายไม่มีอุบายเรียกว่าทำอะไรสิ่งไหนทำด้วยความไม่ฉลาดย่อมมีผลออกมาไม่ดีใช่ไหมทำด้วยความฉลาดย่อมมีผลออกมาดีนั่นเรียกว่ากุศลเป็นเหตุยังไงถ้าทำเหตุดีก็ดีดังนั้นเองเขาว่าปัจจุบันเราเอามาเป็นปริยาการศึกษาหรือว่าพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นคำว่าพูดเป็นทำเป็นคือมีกุศลทั้งกายวาจาใจนั่นเองพูดไม่เป็นพูดดีดีแต่พูดไม่เป็นเป็นไงจากคำพูดดีๆกลายเป็นคำดูถูกเหยียดหยามไปเลยใช่ไหมกลายเป็นคำเย้ยพูดไม่ถูกกาลเทศะพูดดีนะแต่มันไม่ถูกกาลเทศะใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีกุศลคำว่ากุศลคือพูดดีด้วยถูกกาลเทศะด้วยและพูดเหมาะสมกับคนด้วยว่าจะพูดเวลาไหนอย่างไรเราชมลูกชมผัวชมสามีภรรยาก็ดูกาลเทศะด้วยนะถ้าไปชมผิดเวลาเป็นไงสิ่งที่มีค่ากลับกลายเป็นไม่มีค่าเพราะเราขาดอะไรขาดกุศลหรือขาดปัญญาเพราะนั้นพุทธศาสนาสอนให้คนเกิดปัญญาไม่ได้สอนให้คนเอาบุญเพราะบุญนั้นคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการถ้าคุณทำเหตุมันถูกมันก็เกิดวันยังข้ามันใช่ไหมคุณไม่ต้องปรารถนาผลแต่ถ้าหากคุณปรารถนาผลบุญแล้วแต่ว่าทำกุศลไม่เป็นทำเหตุไม่เป็นบุญเกิดไหมไม่เกิดเพราะฉะนั้นบางคนยิ่งทำบุญก็ยิ่งจนเพราะทำไม่ถูกกาลเทศะไม่หายจนทักทีหนึ่งแต่บางคนเลือกทำบุญพระพุทธเจ้าท่านบอกต้องวิจัยทำบุญที่ไหนต้องวิจัยก่อนวิจัยยะทานังพระพุทธเจ้าสอนให้วิจัยวิจัยว่าเหมือนเราจะปลูกข้าวเนี่ยจะปลูกตรงเนี้ยมันถูกฤดูกาลไหมถูกสถานที่ไหมที่เหมาะสมที่จะหว่านไหมต้องวิจัยข้าวพันธุ์ข้าวดีไหมราคาดีหรือเปล่ามันต้องวิจัยกันหลายชั้นใช่ไหมเหมือนกันเราจะทำบุญกับใครเนี่ยเราจะให้ทำทานกับใครต้องวิจัยซะก่อนเหมาะสมไหมที่ให้กับคนนี้เหมาะสมไหมจะทำเวลานี้เหมาะสมไหมที่ทำเท่านี้อะไรเนี่ยต้องวิจัยซะก่อนแต่ด้วยชาวพุทธของเราต้องการบุญอย่างเดียวไม่ต้องวิจัยทำแล้วได้ทำก็สบายใจก็พอแล้วแต่มันจะถูกไม่ถูกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งตรงนี้เรียกว่าทำบุญแต่ไม่เกิดกุศลมันก็ทำไปเรื่อยๆนะเหมือนกับจะปลูกข้าวหวานตรงไหนก็ได้ไม่ที่ไหนเป็นดินหวานได้ทั้งนั้นแล้วผลออกมาเป็นไงได้ตามต้องการไหมไม่ได้แต่มันจะต้องรู้จักต้องมีน้ำต้องมีฝนต้องมีฤดูกาลต้องมีดินดีปุ๋ยดีแล้วการทำถูกเรียกว่าวิธีการนะนี่เรียกว่านั่นนั้นสวรรค์ชั้นที่5ที่6รวบเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเป็นเรื่องของกายกับใจเพราะนั้นสวรรค์6ชั้นก็ได้แก่อะไรโดยปรมัตถ์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงบอกทำไมไม่มีสักเจ็ดชั้น8ชั้นก็เพราะเรามีอายตนะแค่6เพราะนั้นในสวรรค์6ชั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นนรก6หลุมได้เหมือนกันเช่นตาของเราไปดูไปพบเพื่อนมิตรที่รักกันชอบกันเราก็ไปสวรรค์ไปเจอคนที่ไม่ถูกชะตาไปเจอคนอาฆาตเป็นศัตรูกันไปเจอกันแล้วเกิดอะไรในใจเกิดนรกทันทีเหมือนกันอย่างอื่นเหมือนกันได้กินอาหารอร่อยเป็นสวรรค์กินไปเจออาหารที่ไม่อร่อยก็เป็นนรกเริ่มแล้วไม่พอใจอะไรเมื่อกี้หน่อยได้ทะเลาะกันในเรื่องอาหารใช่ไหมไม่กินข้าวในบ้านเพราะแฟนทำอาหารไม่อร่อยได้ไปกินนอกบ้านได้ทะเลาะกันเรื่องอาหาร อยู่ด้วยกันเสพสุขเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่สนุกสนานแล้วเราอย่าอยู่ด้วยกันดีกว่าเนาะเลิกกันดีกว่าในที่สุดก็สวรรค์เป็นไงสวรรค์ก็เบี่ยงเป็นนรกไปก็เกิดการหย่าร้างแล้วใครรับผลลูกใช่ไหมรับผลปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะนรกสวรรค์นี่เองแต่ถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธต้องไปเหนือนรกสวรรค์หมายเขาว่าตาดูแล้วท่านบอกว่าให้มีสติสัมปชัญญะอย่าพอใจในสิ่งที่เห็นอย่าไม่พอใจในสิ่งเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้นั่นคือการอยู่เหนือนรกสวรรค์ก็คืออยู่เหนือความพอใจและไม่พอใจนั่นเองนั้นเวลาเราเจริญสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ากายเยกายานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังบอกว่าเจริญสติพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี้นะเพียงเพื่ออะไร
เพื่อที่จะตัดความพอใจและไม่พอใจออกจากใจเท่านั้นเองเมื่อตัดสองอย่างนี้ได้ก็หมายความว่าเราไปนิพพานเลยแต่ถ้าตัดสองอย่างคือความพอใจไม่พอใจออกจากใจไม่ได้เราก็ยังไปนิพพานไม่ได้นั่นเองนะดังนั้นสวรรค์หกชั้นเป็นเรื่องของอภิธรรมเจ็ดคำพีก็อภิธรรมหกคำพีคือคำพีตาคำพีหูคำพีจมูกคำพีลิ้นคำพีกายและคำพีใจคำพีที่เจ็ดได้แก่ปัญญาเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยใช่ไหมคนที่มีปัญญาเท่านั้นจะรู้เหตุของธรรมทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นตัวชวนะที่เจ็ดได้แก่ปัญญาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหกชวนะและมีตัวรู้ขึ้นมาเราจึงมาเจริญตัวรู้มาเจริญตัวปัญญาเพื่อที่จะไปตามดูการกระทบของอายตนะทั้งหกแล้วเอาความพอใจไม่พอใจในขณะที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิดเข้าไปเฝ้าดูเท่านั้นอย่าพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เรารับรู้ทั้งอายตนะทั้งหกตรงนั้นจิตของเราพิจารณาด้วยปัญญาก็ออกมาจากสวรรค์ออกมาจากนรกไปที่ไหนไปนิพพานเพราะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นทั้งประตูสวรรค์เป็นทั้งประตูนรกและเป็นทั้งประตูนิพพานเพราะฉะนั้นเคยถามไหมว่าทำไมนิ้วของเราจะมี3ข้อทำไมไม่มี4ข้อ5ข้อ6ข้อเพราะว่ามือของเราแค่ขันห้าเนี่ยนะมันจะต้องมี3อย่างนี่แหละนรกสวรรค์นิพพานอยู่ที่นิ้วมือของเรานั่นเองไปบริหารให้ดีก็แล้วกันนะธรรมเทศนาวาสาเนแล้วมั้งเนี่ยเนาะดึกแล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมเทศนาเรื่องอภิธรรมยุคไฮเทคก็แล้วกันเนาะมันต่างจะไปพูดที่อื่นไม่ได้นะไอ้พระคนนี้พูดนอกตำรานะกล่าวตู่พุทธเจ้าโอ้โหตกนรกเอาง่ายๆเนาะแต่ว่าเราพูดในฐานะสมมุติให้เป็นสัจธรรมที่เป็นเข้าใจในณปัจจุบันเพราะเราจำเป็นต้องสื่อกันในสิ่งที่เข้าใจกันได้สิ่งไหนไม่พูดไปแล้วไม่เข้าใจก็พูดไปก็เสียเวลาคนฟังก็เบื่อนะก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่มีสติสัมปชัญญะและมีความอดทนในการฟังตลอดด้วยความสงบด้วยความเคารพในการแสดงธรรมก็ด้วยอานิสงส์ในการมีคุณธรรมเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถเจริญสติปัญญายกจิตออกจากความเป็นนรกเป็น